ไปดูกันต่อที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะรวมถึงทะเลภาคตะวันออกกันอย่างคึกคักครับคาดว่าในปี2566ซึ่งเป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยววิสิตไทยแลนด์เยียร์จะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออก16ล้านคนครั้งรายได้ท่องเที่ยวพุ่งกว่า100ล้านบาทครับเมื่อวันที่10มกราคมณชายหาดเกาะหมากจังหวัดตราดนายชำนาญวิทย์เตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ร่วมกันแถลงข่าวเปิดฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะและทะเลภาคตะวันออกครับโดยมีนายพัฒนพงษ์พงษ์ทองเจริญผู้อำนวยการกองบริหารความยั่งยืนททท.นายอนุชาเทียนชัยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต9พื้นที่ระยองจันทบุรีตราดและนายนนท์สุวัจนานนท์นายกองค์การบริหารตำบลเกาะหมากโดยมีผู้ประกอบการวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่และสื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่นร่วมงานจำนวนมากนายชำนาญวิทย์เตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดบอกว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ของททท.สอดคล้องกับนายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราดที่มุ่งในเรื่องของเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดตราดมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่โดยเฉพาะที่เกาะหมากถือเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่แรกของประเทศไทยที่เป็น low carbon destination ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะผนึกกำลังกันในการดูแลรักษาให้ยังคงเป็นเกาะหมาก low carbon destination อย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกททท.กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเปิดฤดูการในการท่องเที่ยวหมู่เกาะและทะเลภาคตะวันออกณเกาะหมากจังหวัดตราดเพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นการประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบว่าในเวลานี้หมู่เกาะและทะเลภาคตะวันออกเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดมีความสวยงามน้ำทะเลใสมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ประกอบกับกิจกรรมทางน้ำมากมายเหมาะสำหรับสายการท่องเที่ยวที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งและได้ท่องเที่ยวชมธรรมชาติไปด้วยนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่อาหารทะเลสดใหม่แหล่งผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรและอาหารรวมถึงผลไม้ที่หลากหลายทั้งทุเรียนมังคุดเป็นต้นซึ่งถือว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวที่สำคัญยังจะผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ในด้านเฟรนด์ชิพมิตรภาพเจ้าพันที่ดีและจะร่วมกับหน่วยงานองค์กรสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ low carbon destination ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งในปี2566เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยววิสิตไทยแลนด์เยียร์ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกมีแคมเปญส่งเสริมท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงคาดการว่าในปีนี้จะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกจำนวน16ล้านคนครั้งและรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมกว่า100ล้านบาทออกนะสวัสดีครับวันนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานภูมิภาคภาคตะวันออกนะครับมาจัดแถลงข่าววันที่เกาะหมากจังหวัดตราดครับเป็นการแถลงข่าวเปิดฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะและทะเลตะวันออกครับต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับอยากจะส่งสารไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลโดยเฉพาะธรรมชาติเกาะหมากและทะเลภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นตราดจันทบุรีระยองและก็ชลบุรีนะครับมีความพร้อมในการรองรับและก็ต้อนรับท่านทะเลช่วงนี้สวยนะครับอาหารทะเลสุดยอดครับในช่วงนี้นะครับอยากให้เดินทางมาเที่ยวให้ได้และท่านจะรู้สึกประทับใจกับการเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกครับด้านนายพัฒนพงษ์พงษ์ทองเจริญผู้อำนวยการกองบริหารความยั่งยืนททท.กล่าวว่าได้นำคณะนักท่องเที่ยวและกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลไปร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายฝั่งเกาะนกและเกาะขายหัวเราะเพื่อนำขยะไปให้อบต.เกาะหมากนำไปคัดแยกใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นการไม่สร้างมลภาวะให้แหล่งท่องเที่ยวและตอบโจทย์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนกองแผนความยั่งยืนเนี่ยเรามีภารกิจในเรื่องของการทำในกิจกรรมเรื่อง CSR นะครับภาคของ CSR เนี่ยหลายพื้นที่ที่เราลงไปทำเนี่ยเราก็พยายามให้ความสำคัญกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่นะครับที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยง
การทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนพื้นที่ในการที่จะอนุรักษ์หงแหนทรัพยากรในพื้นที่นะครับสำหรับการมาในวันนี้เนี่ยนอกจากกิจกรรมที่พานักท่องเที่ยวหรือพี่น้องสื่อมวลชนมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเราก็มีส่วนที่เราจะทำกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับการเก็บขยะเอาไปคัดแยกเพื่อไปใช้ประโยชน์นะครับในการไม่สร้างมลภาวะให้กับแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะตอบโจทย์การท่องเที่ยวชุมชนนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับพื้นที่นะครับก็หวังว่านักท่องเที่ยวแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับขอให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตราดนะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายแล้วก็มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของไทยครับสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดข้อมูลการท่องเที่ยวหมู่เกาะและทะเลภาคตะวันออกได้นะครับที่เพจ Facebook วันธรรมดาหน้าเที่ยวเพจ Facebook เที่ยวตะวันออกและเพจ Facebook ของสำนักงานททท.ในภาคตะวันออกทั้ง6สำนักงานครับ